السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความมิติยินดีความเมตตาปรานีจากอัลลอฮฺ سبحانه และตะอาลาจงมีแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนมุสลิมะทุกท่านโดยเฉพาะครับท่านผู้เป็นเจ้าภาพในวันนี้ครับคุณชุกรีเพียรมานะและท่านอาจารย์อีกผู้หนึ่งครับที่เป็นผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมในการทำงานศาสนาครับท่านอาจารย์อับดุลบารีครับท่านครับวันนี้เรามาเจอกันด้วยความรักมหับบะความรักที่มีความบริสุทธิ์อันนำมาซึ่งความหวานความหอมของอีมานวันนี้หลายท่านนะครับอาจจะเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ด้วยกับความเป็นอิสลามพี่น้องครับความเป็นอิสลามนี่เองทำให้ก่อให้เกิดความรักซึ่งกันและกันความรักที่ตั้งมั่นอยู่บนคำบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่นำมาซึ่งความหอมหวานของอีมานท่านครับเคยสังเกตไหมครับว่าในการอิบาดะห์แปลว่าการทำความดีถวายแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบางครั้งมันขาดจิ๊กซอว์หนึ่งไปจิ๊กซอว์ที่ว่านั้นคือความหอมหวานจิ๊กซอว์ที่ว่านั้นคือความสุขในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยเราละหมาดแต่เราละหมาดแล้วเราขาดความสุขบางครั้งเราทำความดีเราถือศีลอดแต่บางครั้งเราขาดอรรถรสความสุขในการอิบาดะห์นั้นๆหนึ่งในเหตุปัจจัยสำคัญก็เพราะว่าความรักที่มีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเรานั้นยังไม่สุขงอมยังไม่หวานหอมเท่าที่ควรพี่น้องครับจิ๊กซอว์หนึ่งของการอิบาดะห์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากความอิคลาสความเป็นสุดใจที่มอบให้กับการอิบาดะห์กับอัลเลาะห์แล้วครับเสร็จแล้วนั้นอิตบะคือทำตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับการอิบาดะห์การทำความรับผิดชอบกับเราแต่ก็ยังมีอีกสิ่งพี่น้องครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นจิ๊กซอที่มีความสำคัญจิ๊กซอที่จะเพิ่มระดับความหอมหวานของอิบาดะห์จิ๊กซอที่จะเพิ่มอรรถรสรสชาติการอิบาดะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนั้นก็คือมะฮับบะติลละรักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับละหมาดและใส่ความรักนะรักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าไปสิครับเราจะพบว่าละหมาดของเรานั้นจะมีอรรถรสเราจะมีรสชาตินะครับในการอิบาดะห์ในการละหมาดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือเรื่องใหญ่พี่น้องครับเรื่องใหญ่ความรักที่สุดของความรักนั่นคือรักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความรักที่มีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนำมาซึ่งความดีงามความสุขทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์พี่น้องครับคำถามต่อมาแล้วเราจะรักอัลเลาะห์ได้มากที่สุดได้อย่างไรเราจะรักอัลเลาะห์มากที่สุดได้อย่างไรหนึ่งในจิ๊กซอสำคัญที่จะทำให้เรานั้นรักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มากนั่นคือนึกถึงความดีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาความโปรดปรานเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้กับเรามากมายมหาศาลอาหารที่อยู่โอกาสต่างๆนะแต่เนี่ยมาต่างๆความโปรดปรานต่างๆที่เราได้รับมายังไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ไปกว่าเนี่ยมาความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเป็นผู้นำนำมาเป็นผู้อธิบายนำมาเป็นกุดวะให้กับเราทุกคนกุดวะเป็นแบบครับแบบที่เรานั้นจะถอดมาสู่วิถีปฏิบัติท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นเนมะห์ความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราท่านทั้งหลายเพราะอะไรฮะในยะห์กุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาลามีนเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทรงแต่งตั้งท่านมาโอ้มุฮัมมัดเพื่ออื่นใดนอกเสียจากเป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตาเป็นความกรุณากับโลกทั้งผองโลกทั้งผองอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งรอซูลท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นศาสดานำชะรีอะห์บทบัญญัติ
ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาเป็นประโยชน์ที่กลับมาสู่ตัวเราท่านทั้งหลายส่งประทานมานี้เป็นของขวัญกับโลกทั้งผองอัลลอฮ์ไม่ได้ชาร์ลส์ลอสซาลลอฮ์เลยสัมมาเป็นรักแม้เป็นศาสดาเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวอันนี้เป็นหนึ่งประเด็นที่อยากจะฝากไว้เป็นของแถมในวันนี้นะครับอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาให้อิสลามให้ท่านศาสดามุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสดาของมนุษย์ทั้งหมดเลยพี่น้องครับจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่เป็นมุสลิมจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นสรรพสัตว์ก็ให้เป็นเราะมะห์เป็นความเมตตาเป็นความกรุณาที่อัลลอฮ์สุบฮานุตะลาสื่อมาผ่านท่านรอซูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้เราพี่น้องครับเป็นคุณงามเป็นความดีเป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากที่สุดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาแต่คำถามต่อมาครับและเราน้อมรับเราน้อมปฏิบัติของขวัญของฮะดียะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับเรานั้นกี่เปอร์เซ็นต์ค่ำคืนในวันนี้เป็นค่ำคืนหนึ่งพี่น้องครับที่ผมจะนำพยายามนำเหตุการณ์ต่างๆหลักการต่างๆเรื่องราวต่างๆมาร้อยเรียงให้เราได้กลับมาใส่ใจกับชีวประวัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในแง่ความรักของท่านที่มีกับเราท่านทั้งหลายความรักของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีกับอุมมะห์ประชาชาติของท่านเป็นความรักอันยิ่งใหญ่เมื่อเราได้เรียนรู้เมื่อเราได้ลึกซึ้งกับความรักที่มีอยู่นั้นแน่นอนพี่น้องครับเราจะกลับไปรักท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแน่นอนความรักนี้ก็จะกลับไปสู่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นรักที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดผมกำลังจะพยายามสื่อพี่น้องครับว่าค่ำคืนในวันนี้ที่เรามาคุยกันเรื่องความรักโดยเฉพาะความรักของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีกับเราเพื่อกลับไปสู่ความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อมให้ได้อันนมาซึ่งการอิบาดะห์การเคารพที่มีอรรถรสมีรสชาติในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์1ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประกาศไว้ได้กล่าวไว้ถึงความรักของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีกับเราท่านทั้งหลายเป็นความยิ่งใหญ่ท่านรอซูลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในกุรอานครับซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่128ครับกอดจาอะกุมรอซูลุนมินอัลฟุซิกุมแท้จริงแล้วนั้นได้มีรอซูลท่านหนึ่งมายังพวกท่านเป็นรอซูลที่เป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นรอซูลที่เป็นอาหรับเป็นรอซูลที่อยู่ในตระกูลกุเรชรอซูลท่านหนึ่งมายังท่านอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมรอซูลท่านศาสนทูตคนนี้นั้นจะมีความลำบากใจมีความลำบากใจในสิ่งที่เป็นความลำบากกับท่านทุกสิ่งที่ท่านลำบากทุกสิ่งที่มีท่านนั้นมีความกดดันรอซูลท่านศาสนทูตคนนี้นั้นก็ลำบากใจเช่นเดียวกันพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับประวัติในช่วงนี้ข้อความนี้เป็นข้อความหนึ่งที่ตัวผมเองได้รับความลึกซึ้งคำนี้ได้เข้าใจความหมายนี้ทำให้รู้สึกถึงความรักของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีกับเรารอซูลนั้นลำบากใจในความลำบากในความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นความลำบากในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความยากลำบากในอิบาดะห์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารอซูลุลลอฮ์ลำบากใจและช่วยอะไรกับเราครับฮาริซุนอะลัยกุมรอซูลท่านนี้มีความกระหายในความดีกระหายในการที่จะให้เราได้เข้าสวรรค์อะไรก็ตามที่เป็นความดีรอซูลท่านนี้นั้นยอมเหนื่อยยอมลำบากให้อุมมะห์ให้ประชาชาติของท่านนั้นให้ได้รับความดีอะไรก็ตามที่เป็นอันตรายอะไรก็ตามที่เป็นหายนะรอซูลท่านนี้นบีท่านนี้จะพยายามขัดขวางพยายามที่จะขจัดสิ่งนั้นออกไปให้รอดให้ออกไปจากตัวเรามากที่สุดนั่นคือคำว่าฮาริซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนะรออูฟุนรอฮีมุนรอซูลท่านนี้คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นรออูฟทรงเมตตาทรงกรุณาทรงอบอ้อมอารีทรงเมตตากรุณากับเราทั้งผองนั่นคือลักษณะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคืออุปนิสัยนั่นคือลักษณะอันดีงามของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉายภาพให้เราเห็นครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีความรักมีความเมตตา
มีความเป็นห่วงเป็นใยกับเราท่านทั้งหลายนะครับอาซีซุนอาลัยฮิมาอานิตุมมาสู่หัวข้อนี้ครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านมีความลำบากใจในสิ่งที่สร้างภาระให้กับอุมมะห์ของท่านไม่สบายใจในสิ่งที่เป็นชะรีอะห์บทบัญญัติที่บางครั้งเนี่ยดูแล้วจะเป็นความลำบากกับเรายกตัวอย่างง่ายๆที่เราเคยสัมผัสกันใช่ไหมครับเรื่องการละหมาดนะฮะเรื่องการละหมาดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสรอมิรอจที่ขึ้นเสด็จขึ้นไปฟ้าไปรับวะฮีบทบัญญัติที่มีความยิ่งใหญ่คือการละหมาด5เวลาครั้งแรกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้รับบทบัญญัติชะรีอะห์มาว่าละหมาดกี่เวลาครับ50เวลาครับใช่ครับ50เวลาแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความเพียรพยายามที่จะไปขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลดหย่อนจาก50เหลือ45ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไปเพียรพยายามไปขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกจนถึงเหลือ40เหลือ35เหลือ30และสุดท้ายเหลือ5เวลาสุดท้ายเหลือ5เวลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมอะไรก็ตามที่เป็นภาระเป็นความยากลำบากกับอุมมะห์ก็คือกับเราท่านทั้งหลายพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นจะพยายามที่จะผ่อนปลนพยายามที่จะให้เบามากที่สุดในชะรีอะห์บทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่าที่สามารถจะทำได้นั่นคือความรักนั่นคือความเอื้ออาทรนั่นคือความห่วงใยที่มีกับอุมมะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม50เวลาจนกระทั่งว่าเหลือ5เวลาเหลือ5เวลา5เวลาที่เราทำนี้ได้กุศลผลบุญเท่ากับ50เวลานั่นคือหนึ่งในคำกระหายคำที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นพยายามที่จะขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอผ่อนปลนอะไรก็ตามพี่น้องครับอะไรก็ตามที่เป็นภาระเหนือเราอะไรก็ตามที่เป็นอันตรายสำหรับเราท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีความไม่ได้มีความนิ่งนอนใจเลยแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นพยายามครับพยายามที่จะหาทางผ่อนปลนพยายามที่จะให้กับเราท่านทั้งหลายนั้นได้สิ่งดีมากที่สุดและลงทุนน้อยที่สุดนั่นคือลักษณะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความเป็นห่วงความเป็นใยที่มีกับท่านพี่น้องครับสิ่งนี้ยังไม่พอพี่น้องครับกลับไปดูความเมตตาความกรุณาของท่านที่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีความกระหายในการนำความดีสู่มนุษยชาติท่านจะไม่ปล่อยเวลาที่มีอยู่นั้นว่างเปล่าแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นยอมเหนื่อยยอมลำบากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปตอเอฟเมืองหนึ่งครับที่อยู่ห่างจากนครมักกะห์นั้นประมาณ80กิโลไปนะครับติดต่อไปเพื่อที่จะนำหลักการอิสลามไปเผยแผ่มีความปรารถนามีความดีที่จะไปมอบให้ชาวตอเอฟแต่ชาวตอเอฟอัลลอฮ์ยังไม่ได้ฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารวมมือกันแซงรับคำตอบของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแซงว่ายินดีพอใจให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไปเผยแผ่อิสลามแต่เมื่อไปเผยแผ่อิสลามพูดคุยเรื่องอิสลามพูดคุยเรื่องละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพื่อที่ทำให้ชาวตออิฟนั้นเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลุดพ้นจากโลกอันมืดมิดสู่โลกแห่งความโลกแห่งแสงสว่างของอิสลามชาวตออิฟรับหลังกับสั่งให้เด็กๆชาวตออิฟนั้นซ่อนก้อนหินเอาไว้พอท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเสร็จเด็กๆชาวตออิฟเอาก้อนหินเล็กๆที่เตรียมไว้นั้นขว้างปาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถมน้ำลายใส่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเลือดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไหลมาเป็นทางไปที่เท้าเกลือที่เท้าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะนั้นเราบรรดามลาอิกะห์ญิบรีลมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกย่ามุฮัมมัดโอมุฮัมมัดเอในขณะนี้นั้นอัลลอฮ์ทรงเห็นทรงรู้ในคำพูดในการกระทำของชาวตออิฟที่จะสร้างความบอบช้ำให้กับท่านสร้างความเจ็บปวดให้กับเจ้าหลอกให้ท่านนั้นไปหลงกลและเสร็จแล้วนั้นทำร้ายท่าน
ถ้าจะให้ฉันจัดการกับชาวตออิฟฉันจะให้ภูเขาสองภูเขาหุบเขานี้บีบเข้ามาและทำลายชาวตออิฟทั้งหมดเลยแต่พี่น้องครับด้วยความรักความเอื้ออาทรที่มีกับอุมมะของท่านรอซูลุลลอฮ์ที่มีอยู่ในใจของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวกับทหารของอัลเลาะห์บอกว่าอย่าเลยฉันขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลูกหลานของเขาลูกหลานของชาวตออิฟนั้นรุ่นถัดไปขอให้เขาได้เข้าใจขอเขาได้รับอิสลามนั่นคือสิ่งที่ในความในใจความรักความเมตตาที่มีอยู่ในหัวใจของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้จะถูกกลั่นแกล้งแม้จะถูกรังแกแม้จะถูกใส่ความแม้จะมีโอกาสที่จะล้างแค้นโอกาสที่จะเอาคืนแต่สิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคืออะไรฮะยาอัลเลาะห์อย่าทําร้ายเขาเลยหวังว่าลูกหลานของเขานั้นจะรับอิสลามเชื้อสายของเขาจะรับอิสลามไว้วันนี้เขาอาจจะไม่รู้และเช่นเดียวกันพี่น้องครับเราก็จะพูดเราจะได้ยินพี่น้องครับในคำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่มีเรื่องที่จะทำลายคนที่ทำร้ายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเรื่องเดือดร้อนมีเรื่องที่จะทำร้ายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าอย่าเลยยาอัลลอฮ์ฟะอินนะฮุมกอมุนลายะอ์ลามูนโอ้อัลลอฮ์อย่าทำร้ายเขาเลยอย่าเพิ่งลงโทษเขาเลยเขาเป็นประชาชาติเป็นกลุ่มที่เขายังไม่รู้ไม่เข้าใจหลักการศาสนาพี่น้องครับพูดถึงตอนนี้ฮะกำลังจะอธิบายให้เราได้เข้าใจพี่น้องครับความรักความเอื้ออาทรที่มีอยู่กับอุมมะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่การอภัยการไม่ถือโทษถือว่าเป็นลักษณะนิสัยที่สูงเด่นที่บ่งบอกถึงความรักเมตตาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีอยู่กับอุมมะห์ของท่านเราในวันนี้พี่น้องครับเราในวันนี้ถามเถอะครับคนทำไม่ดีกับเราคนพูดไม่ดีกับเราหรือแม้กระทั่งคนที่จะมาทำร้ายเราสามารถที่จะอภัยเขาได้ไหมเราสามารถที่จะยกให้เขาได้ไหมครับส่วนใหญ่เราไม่สามารถทำได้ใช่ไหมครับเรายังติดใจเขาอยู่กับพี่น้องกับญาติของเราเมื่อฟังเหตุการณ์นี้พี่น้องครับหวังว่าเรานั้นจะกลับมาพี่น้องครับซึมซับสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการให้อภัยครับในการให้อภัยในการยกโทษให้กับคนที่ทำไม่ดีกับเราลูกเราสามีเราภรรยาเราญาติพี่น้องเราคนในสังคมเราพี่น้องครับเขาต้องการสิ่งนี้จากเราขอให้เราได้ให้อภัยขอให้เราได้ยกให้กับเขาสิ่งที่เราได้รับนั้นคือความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องครับอยากจะเล่าอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับหนึ่งเหตุการณ์ในการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นให้อภัยแม้กับคนที่จะทำร้ายชีวิตของท่านครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางทับเสร็จแล้วท่านก็หลับขณะที่จะหลับนั้นก็แยกมาจากเหล่าบรรดาซอบะนะครับต่างคนต่างก็หลับกันในขณะนั้นมีมือสังหารสะกดรอยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งใจที่จะสังหารเห็นโอกาสดีครับในขณะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลับชายคนนั้นย่องเข้ามาเสร็จแล้วนั้นก็ไปที่ดาบของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่แขวนเอาไว้ดึงดาบมาและดึงดาบออกจากฝักแล้วก็จดไปที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตื่นขึ้นมาในสภาพที่ดาบนั้นจดอยู่ที่หน้าอกของตนเองชายผู้นั้นกล่าวว่ามุฮัมมัดมันยัมนะกะมินนีมุฮัมมัดใครจะปกป้องตัวท่านได้ใครจะช่วยท่านได้ในขณะนี้ชายผู้นั้นกล่าวซ้ำอีกครับมันยัมนะกะมินนีมุฮัมมัดใครสามารถที่จะปกป้องท่านได้ให้ห่างไกลจากตัวฉันท่านครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวคำเดียวกล่าวคำนี้ออกมาทำให้ดาบที่อยู่ในมือของศัตรูที่จะทำร้ายท่านนั้นตกลงไปท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างไรครับ
กล่าวอย่างไรครับอัลลอฮ์อัลลอฮ์คุ้มครองฉันได้อัลลอฮ์ปกป้องฉันได้จากคมดาบของเจ้าพี่น้องครับอยากจะฝากคำนี้ไว้พี่น้องครับในขณะที่เราเผชิญกับปัญหาในขณะที่เราเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตของเราครับความเฉียดเป็นตายที่เกิดขึ้นกับศัตรูกับคนที่จ้องทำร้ายเราจากโรคภัยไข้เจ็บจากปัญหาอุปสรรคพี่น้องครับอย่าลืมครับอย่าลืมว่าอัลลอฮ์พระเจ้าของเรานั้นปกปักรักษาได้คำที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับศัตรูคนนี้คำสั้นๆพี่น้องครับอัลลอฮ์ยัมนะนีอันกะอัลลอฮ์ปกปักรักษาท่านได้นั่นคือสิ่งที่อิสลามมีพี่น้องครับและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอธิบายให้เราด้วยการปฏิบัติและคำพูดดาบตกจากมือของชายผู้นั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไปหยิบดาบมาในขณะชายผู้นั้นล้มลงไปเป็นอัมพาตขยับไม่ได้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำปลายดาบนั้นไปจดที่อกของชายผู้นั้นและกล่าวว่ามันยัมนะกะมินนี่และใครล่ะจะช่วยเหลือให้ท่านรอดพ้นจากคมดาบของฉันชายผู้นั้นนิ่งพี่น้องครับชายผู้ที่ไม่มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายไม่มีผู้ที่จะมาปกปักรักษาเขาเขาไร้สิ้นถึงทางออกครับไปไม่ได้พี่น้องครับไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากคมดาบของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่ถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รอห์มะห์ความเมตตาของท่านมีโอกาสที่จะทำร้ายที่จะเอาคืนชายผู้ที่ชายคนนี้แต่สิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคืออะไรฮะไม่ทำแต่อภัยให้ชายคนนั้นกลับไปนั่นคือสิ่งที่มีความสำคัญและอีกประเด็นหนึ่งที่จะขอเน้นย้ำในประเด็นนี้พี่น้องครับคนที่มีอัลลอฮ์กับคนที่ไม่มีพระเจ้าจะต่างกันพี่น้องครับในขณะที่เผชิญกับปัญหากับอุปสรรคกับเรื่องร้ายในชีวิตเขามีอัลลอฮ์มีพระเจ้าเขากลับไปหาอัลลอฮ์เขาพึ่งพิงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาวิงวอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาหวังการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาหวังการลบล้างจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความยิ่งใหญ่ในอิสลามมีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายให้เราเห็นขอให้เราได้เก็บสิ่งนี้ไว้พี่น้องครับในขณะที่หากคนๆหนึ่งครับเขาไม่มีพระเจ้าเขาไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวเขาไม่มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เจอปัญหาในขณะที่เผชิญอุปสรรคพี่น้องครับเขาไปไหนพี่น้องครับเขาจะทำอย่างไรเขาก็มีพฤติกรรมไม่ต่างกับชายผู้นี้พี่น้องครับเขาไร้สิ้นทางออกเขาไร้สิ้นซึ่งคนที่จะมาพึ่งพิงช่วยเหลือเขาไม่มีนั่นคือสิ่งที่มีความสำคัญนะพี่น้องครับขอให้เราได้ซึมซับส่วนนี้พี่น้องครับความดีอันยิ่งใหญ่ที่เรามีคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายให้เราเห็นได้อธิบายให้เราได้กับกิสซอประวัติของท่านนะครับนั้นประวัตินี้เนี่ยสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่สิ่งที่ฝากไว้นั่นคือการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความรักมีความเมตตากับอุมมะห์ของท่านจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่เป็นมุสลิมถ้าเป็นมนุษย์โลกทั้งผองท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะให้ความรักความเมตตานี้พี่น้องครับขณะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีสิทธิ์ที่จะเอาคืนชาวมักกะฮ์ทั้งหมดพี่น้องครับชาวมักกะฮ์แม้จะเป็นเครือญาติของท่านแต่ก็ตั้งตนเป็นศัตรูของท่านตั้งตนเป็นศัตรูของท่านสุดท้ายจนกระทั่งว่ารวมหัวกันสุมหัวกันเพื่อเจียดทำร้ายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงต้องอพยพจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์แม้ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะอาลัยจะอาวรณ์จะรักนครมักกะฮ์สักปานใดก็ตามเมื่อมีบัญชาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพไปในความอาลัยอาวรณ์แต่ในวันที่ท่านมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะเอาคืนคนที่ทำร้ายท่านคนที่จาบจ้วงท่านคนที่ดูถูกเหยียดหยามท่านทั้งหมดเลยสุดท้ายท่านกล่าวยังไงครับท่านกล่าวในวันที่พิชิตนครมักกะฮ์ได้อันตุมอิซฮาบูวะอันตุมตุลกอพวกท่านไปกันเถอะพวกท่านได้รับการอภัยแล้วพวกท่านได้รับการปลดปล่อยแล้วฉันไม่ติดเนื้อต้องใจนั่นคือลักษณะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีความรักความเมตตา
ความกรุณาอบอ้อมอารีกับอุมมะห์ประชาชาติของท่านของท่านมันเป็นหนึ่งในประวัติที่ทำให้เรานั้นได้กลับมาใส่ใจไปนะครับใส่ใจในความรักของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีกับประชาชาติที่มีกับเราท่านทั้งหลายทำให้เรานั้นรักท่านทำให้เรานั้นน้อมปฏิบัติหลักการของท่านทำให้เรานั้นตะฮกีเข้าถึงคำว่าวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ที่เรามีอยู่คำนี้เป็นคำที่มีความยิ่งใหญ่คำนี้เป็นคำที่อยู่คู่กับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นเรามีคำนี้อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เพื่อที่เรานั้นจะได้อิตบะพี่น้องครับทำตามแบบฉบับซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำตามและใส่ความรักของท่านมีความรักจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเราเห็นถึงความรักของท่านที่มีกับเราท่านทั้งหลายพี่น้องครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งครับท่านอานัสบินมาลิกวันท่านกล่าวว่าฉันดีใจมากในวันหนึ่งไม่เคยดีใจมากเท่ากับวันนี้ถามว่าวันนี้คือวันไหนครับวันที่ท่านอานัสบินมาลิกได้กล่าวได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอันตะมะมันอะห์บับตะท่านจะได้อยู่ร่วมกับคนที่ท่านรักเหตุการณ์เป็นอย่างไรครับเหตุการณ์มีชายอาหรับชนบทคนหนึ่งครับอาหรับชนบทคือคนที่ไม่เคยรู้หลักการศาสนาไม่รู้คำนบธรรมเนียมประเพณีเขาอยู่ไกลครับเขาอยากจะมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวเอาคำสั้นๆคำกระทัดรัดไปใช้ในวิถีชีวิตของท่านครั้งหนึ่งเนี่ยท่านมหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามว่ายามุฮัมมัดโอท่านมุนบีมุฮัมมัดมาตาตะกูนุสซาอะห์วันกิยามะห์เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อใดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามาซาอะอ์ดัตตะละฮาและท่านเตรียมอะไรไว้บ้างเพื่อวันกิยามะห์ท่านครับขอลงลึกนิดหนึ่งพี่น้องครับมาตาตะกูนุสซาอะห์วันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อใดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวคำที่มีความยิ่งใหญ่มากกว่ามาซาอะอ์ดัตตะละฮาและท่านเตรียมใจเตรียมตัวไว้กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งวันนั้นวันเกียร์มั้ยวันสิ้นโลกแน่นอนจะต้องเกิดขึ้นไกลไปใช่ไหมครับนั่นหนึ่งในจิ๊กซอว์วันเกียร์มั้ยนั่นคือวันที่เราจะต้องพบกับความตายความตายใกล้ตัวเราเหลือเกินใช่ไหมครับความตายอาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันอยากไม่ตั้งตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเราที่ซีเรียเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเราที่ตุรกีและเหตุการณ์อื่นๆบอกกับเราบ่งบอกกับเรายืนยันพี่น้องครับว่าความตายนั้นอย่าได้ประมาทความตายพร้อมที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาความตายเป็นหนึ่งในการศรัทธาต่อวันเกียรติไหมความตายเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่และแต่สิ่งที่มีความยิ่งใหญ่และมีความสำคัญมากกว่าความตายคืออะไรครับสิ่งที่เราเตรียมตัวสำหรับความตายท่านรอซูลุลลอฮ์จึงให้คำตอบที่บ่งบอกถึงความรักความยิ่งใหญ่และให้ซอฮาบะห์ท่านนั้นรวมถึงผมและท่านนั้นเล็งเห็นถึงความสำคัญมากกว่าที่จะพูดว่าตายเมื่อไหร่วันเกียร์มาเกิดขึ้นเมื่อใดคือมาซาอะดัตตะละฮะและเตรียมตัวเตรียมอามันอิบาดะห์เตรียมเสบียงเพื่อวันนั้นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์พี่น้องครับชายผู้นั้นกล่าวว่าสิ่งที่ฉันเตรียมไว้นั้นฮุบบุลลอฮ์วะรอซูลุฮูอามันอิบาดะห์อื่นๆนั้นไม่ได้มีมากเท่าไหร่แต่สิ่งที่เป็นหลักที่มีความสำคัญเป็นผลงานชิ้นโบแดงของฉันคือรักอัลลอฮ์และรอซูลรักอัลลอฮ์และรอซูลนั่นความรักที่มีกับอัลลอฮ์ความรักที่มีกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นความรักที่ทรงพลังเป็นความรักที่เพิ่มคุณค่าอามัลอิบาดะห์ที่เราทำถวายแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะทำไม่มากแต่ทำอิบาดะห์และใส่ไปนะครับทำอิบาดะห์ใส่ความรักที่มีอัลลอฮ์และมีกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในค่ําคืนนี้ด้วยนะครับว่าอิบาดะห์การทำอิบาดะห์ชิ้นใดก็ตามถ้าทำด้วยความรักไม่ใช่ทำเพราะมีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ชายอันนี้ก็ได้ในระดับหนึ่งไปแล้วครับแต่ถ้าเพอร์เฟคมีความสมบูรณ์แบบมีอรรถรสมีรสชาติมีความสุขในการอิบาดะห์ขอให้การทำความดีชิ้นนั้นเกิดขึ้นจากความรักอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จึงสยุดกับอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จึงซอดาเกาะห์นะครับช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากรักอัลลอฮ์จึงมารวมตัวกันลักษณะแบบนี้เพราะเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะรู้นะครับต่อยอดความรักที่มีอยู่นั้นให้มีความรักมากยิ่งขึ้นนั่นคือสิ่งที่มีความสำคัญครับว่ารักอัลลอฮ์และรอซูล
เป็นสิ่งที่มีความสำคัญแต่การที่จะไปสู่ในระดับนั้นได้คือทำอย่างไรให้เราได้รักอัลลอฮ์และรอซูลและหนึ่งนั้นคือสิ่งที่วันนี้ที่เราได้มาพูดคุยกันไปแล้วครับแล้วหัวข้อประเด็นครับที่เราพยายามที่จะเซมซับอ๋อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักเราเมตตาเรามีความกระหายนะครับที่จะให้ความดีนั้นเกิดขึ้นกับเราอะไรก็ตามที่เป็นความดีท่านรอซูลนั้นไม่ทิ้งที่จะบอกกับเราอะไรก็ตามที่เป็นอันตรายท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็ยอมเหนื่อยครับที่จะพยายามชี้ให้เห็นถึงอันตรายนั้นโดยเฉพาะการชิริกการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะกล่าวไว้พี่น้องครับถึงความรักของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีอยู่พี่น้องครับฮะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งครับลิกุลลินบียินดะอวะตุนมุสตะญาบะนบีทุกท่านมีดุอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับฟะตะอัจละกุลนบียินดะอวะตุนบีหลายๆท่านรีบที่จะขอดุอาให้กับท่านให้กับอุมมะห์ของท่านในขณะนั้นวะอินนีอักตะบะตุดะวะตีแต่ฉันได้ขอประวิงดุอาอันยิ่งใหญ่ของท่านในวันกิยามะห์ฟะฮิยะนาอิละอินชาอัลลอฮ์ดะวะที่ฉันขอจะขอเก็บไว้ให้ขอกับอุมมะห์ของฉันในวันกิยามะห์ขอชะฟาอะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอการลดโทษขอการช่วยเหลือให้บ่าวของพระองค์นั้นรอดพ้นจากคุมนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าบาปผู้นั้นมีสิทธิ์ที่จะลงคุมนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบใดที่มันมาตะมินอุมมะตีลายุชริกบิฮิชัยอันตราบใดที่บ่าวคนนั้นเสียชีวิตไปที่ไม่ตั้งภาคีใดๆกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้นั้นอาจจะทำบาปอื่นไว้เต็มหน้าพื้นแผ่นดินไม่อาจที่จะนับได้แต่ความดีที่บ่าวคนนั้นมีอยู่เขายังมีคือมีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และอิลาฮิลลอฮ์นั้นไม่มีผู้ใดที่ได้รับการสักการะที่แท้จริงนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นและอิลาฮิลลอฮ์ของเขานั้นสะอาดบริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนไปด้วยชิริกการตั้งภาคีใดๆกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่าวผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามมีสิทธิ์ที่จะได้รับการชะฟาอะห์การขอการช่วยเหลือการสงเคราะห์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บเป็นดุอาอันยิ่งใหญ่เก็บเป็นความลับไว้ที่ไม่ได้ขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการขอที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นขอเก็บอันนี้ไว้ไปขอในวันกิยามะห์ขอเพื่อที่ขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงปลดปล่อยบ่าวของพระองค์ที่มีสิทธิ์ที่จะลงนรกด้วยความผิดที่เขาได้ทําท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้พระองค์นั้นทรงปลดปล่อยทรงลดโทษทรงยกโทษให้กับบ่าวของพระองค์ที่ไม่ชริกใดๆกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือชี้เห็นถึงความถึงเราะห์มะห์ความเมตตาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีอยู่ในวันกิยามะห์ท่านครับวันกิยามะห์สิ่งหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอยู่ตลอดเวลาครับอุมมะตีอุมมะตีใช่มั้ยครับคํานี้เราจะชินหูชินหูใช่มั้ยครับยาอัลลอฮ์จงโปรดปรานจงช่วยเหลืออุมมะห์ประชาชาติของฉันทุกคนในวันนั้นจะกล่าวกันว่านับซีตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันครับคนที่เรารักมากที่สุดเป็นพ่อเป็นคุณแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกวันกิยามะห์นั้นจะกล่าวกันว่านับซีตัวใครตัวมันเพราะเห็นนรกอยู่ข้างหน้าเห็นนรกอยู่ข้างหน้าทุกคนนั้นอยากจะรอดนรกและจะเข้าสวรรค์ของพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความดีในวันนั้นแต่ละคนนั้นมีค่ามากจนทําไม่สามารถที่จะแบ่งให้กับคนที่เขารักมากที่สุดในโลกดุนยานี้ได้จะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอุมมะตียาอัลลอฮ์อุมมะห์ของฉันขอพระองค์ทรงเมตตาอุมมะห์ของท่านขอให้ท่านได้อภัยให้กับเขาเท่าที่สามารถจะทรงอภัยได้วิงวอนขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่บางคนข้ามสะพานซิรอตุลมุสตะกีมสภาพที่อาจจะแตกต่างกันไปบางคนเร็วเหมือนฟ้าแลบบางคนเร็วเหมือนขี่ม้าครับผ่านสะพานไปแต่บางคนอัยยะซัมบิลละก็เสือกกระสนกว่าจะผ่านสะพานไปได้มีความลำบากบางคนจะถูกดึงลงสู่นรกแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นวิงวอนขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ช่วยเหลืออุมมะห์ของฉันอุมมะตีนะครับประชาชาติของฉันอุมมะห์ของฉันนั่นคือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเหนื่อยในดุนยานี้และยังไปเหนื่อยในอาคิเราะห์เพื่ออะไรครับเพื่อช่วยเหลือเราพี่น้องครับให้เราได้รอดจากนรกให้ได้ให้เราเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไ
นั่นคือปฏิทานอันยิ่งใหญ่ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านครับและหนึ่งในความรักความเอื้ออาทรความรักของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีอยู่เราอาจจะคาดไม่ถึงพี่น้องครับความรักของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นรักเราเหมือนเรานั้นเป็นพี่น้องของท่านรอซูลุลลอฮ์ด้วยซ้ำไปพี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวะดัตตุอันนีลากีตุอิควานีฉันหวังว่าจะได้พบพี่น้องของฉันอยากจะเจอพี่น้องของฉันบรรดาซอฮาบะห์กล่าวว่าอะวะลัสตุอิควานุกะยารอซูลุลลอฮ์พวกเราเนี่ยไม่ใช่เป็นพี่น้องของท่านหรือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอันตุมอัศฮาบีพวกท่านเนี่ยเป็นสหายของฉันวะลากินอิควานีอัลลซีนาอามะนูบีวะลัมยะรอนีแต่พี่น้องของฉันคือคนที่ศรัทธาเชื่อกับฉันแต่ไม่มีโอกาสเห็นฉันพี่น้องครับผมและท่านศรัทธาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทําตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยไม่เห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์เค้าเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเค้าจึงเป็นเพียงแค่อัศฮาบเพื่อนสนิทสาวกแต่เราท่านทั้งหลายพี่น้องครับเรามีเกียรตินะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเป็นเหมือนเป็นพี่น้องของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความกระหายมีความปรารถนาอยากจะเจอเราอยากจะเจอเรานั่นคือความกระหายนั่นคือความรักความเมตตาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความเป็นห่วงเป็นใยของท่านที่มีอยู่ยะมะเราเป็นคนที่เป็นห่วงรักเรามากที่สุดแต่พี่น้องครับความรักความเป็นห่วงเป็นใยของย่อมของมะที่มีกับเรานั้นยังไม่เท่ากับความห่วงใยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความรักความเมตตาที่มีกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีกับเรานั่นคือความรักความเอื้ออาทรความห่วงใยที่มีกับท่านที่มีกับเราทุกคนสมกับอายะห์กุรอานพี่น้องครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสกับเราว่าเรากอดยาอะกุมรอซูลุนมินอันฟุซิกุมอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมแท้จริงแล้วนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้มีมาอย่างเราท่านทั้งหลายเป็นคนที่มีลักษณะอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมลำบากใจไม่สบายใจในสิ่งที่เป็นภาระกับเราคือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีความกระหายในทุกความดีทุกสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราและวันนี้พี่น้องครับเรารักท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกี่เปอร์เซ็นต์เราได้ทุ่มเทเราได้เสียสละเพื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกี่เปอร์เซ็นต์พี่น้องครับผมมั่นใจว่าคนที่กำหนดหัวข้อให้ผมได้นำเสนอหัวข้อในวันนี้ความรักของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีกับอุมมะห์ของท่านมีกับสาวกของท่านมีกับเราทุกคนเพื่อให้เรานั้นกลับไปรักท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เราได้ยินเราได้ฟังครับความรักของท่านรอซูลุลลอฮ์ที่มีกับเราแล้วเราก็รู้สึกดีไม่ใช่เพียงแค่นั้นพี่น้องครับจุดประสงค์หลักคือและเราจะทำยังไงพี่น้องครับจะทำยังไงให้ความรักที่มีอยู่นั้นกลับมาสู่การปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือหัวใจพี่น้องครับหัวใจวันนี้สิ่งที่ต้องการสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการนะครับก็คือให้เอาพุทออกไปพี่น้องครับเอาพุทออกไปการอิบาดะห์การทำความดีทำตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้มีความกระหายกระหายในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความกระหายว่าให้เราได้รับอิบาดะห์ให้เราได้รับทางนำจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำออกไปได้ถอดรหัสตามซุนนะห์ของท่านทำออกไปได้กระจายซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกไปได้พยายามที่จะอธิบายความรักความเมตตาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีกับโลกทั้งปวงนี้ได้อย่างไรวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ที่เรามีเพื่อนพี่น้องเราที่เข้าใจในอิสลามที่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมมาแต่เดิมแต่เขารักเขาเข้าใจในความรักความเมตตาที่อิสลามมีอยู่เขามีส่วนร่วมกับเราในวันนี้ขอยินดีขอดีใจกับท่านครับด้วยใจของเราและแน่นอนสิ่งผู้ที่ยินดีพอใจคือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีความกระหายอย่างยิ่งครับที่จะทำให้เรานั้นรอดพ้นจากความลำบากรอดพ้นจากขุมนรกทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อุปมาครับอุปมาว่าฉันกับโลกนี้กับมนุษย์นั้นอุปมาได้อย่างได้กับคนที่จุดกองไฟกองหนึ่งพอไฟนั้นลุกขึ้นมาแล้วนั้นก็มีแมงเม่าที่เราเห็นอยู่นะแมงเม่า
และสัตว์ต่างๆนั้นบินเข้ามาโดยที่ไม่รู้อันตรายของไฟนั้นซึ่งจุดประสงค์ของไฟกองนั้นคือเพื่อให้ความสว่างเพื่อให้คนทั้งโลกนี้ได้รับความดีได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ยังมีคนส่วนใหญ่ครับที่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจครับเข้ามาบินเข้ามาในไฟเข้ามาในบริเวณความสว่างและไฟกองนี้เหมือนแมงเม่าที่บินเข้ากองไฟเห็นครับความสวยงามในโลกดุนยานี้เห็นสิ่งที่ผิดเป็นชอบถลําเข้าไปลงลึกเข้าไปท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านกล่าวว่าฉันนั้นพยายามที่จะดึงเขาออกมาดึงชายผ้าดึงชายกางเกงของเขาให้ออกมาให้รอดพ้นจากขุมนรกอันนั้นแต่คนส่วนใหญ่อีกหลายกลุ่มนั้นก็พยายามที่จะเข้าไปทำลายตนเองเข้าไปในไฟกองนั้นพระสุรนั้นเหนื่อยดึงออกมาแต่ก็ต้านทานไว้ไม่อยู่ที่ต้านทานกำลังของคนอีกหลายกลุ่มไม่อยู่นั่นคือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายให้เราเห็นภาพบางส่วนเป็นองค์ครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นมีความกระหายมีความเหนื่อยในการทุ่มเทเพื่อจะให้เรานั้นรอดจากนรกเพื่อให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักความเมตตาที่มีกับเราท่านทั้งหลายวันนี้จึงเป็นเรื่องว่าแล้วเราล่ะครับเราจะทำอย่างไรครับให้สมกับสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นให้กับเราความรักความเมตตาผมมีตัวอย่างหนึ่งพี่น้องครับตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะนำมาเสนอทุกครั้งที่ผมฟังประวัตินี้ทุกครั้งที่ผมเล่าเรื่องนี้แล้วนั้นอีหม่านจะกลับมาความรักที่มีกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเพิ่มขึ้นและความรักนี้ก็อยากทำจะทำอิบาดะห์กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านครับสตรีนางหนึ่งเป็นหญิงม่ายเป็นหญิงม่ายเพราะเธอรับอิสลามสามีของเธอเกลียดอิสลามไม่ยอมรับที่เธอรับอิสลามอย่าขาดกับเธอโดยกล่าวกับเธอในวันนั้นว่าให้เธอเลือกเอาจะเลือกเอาอิสลามหรือเลือกที่จะอยู่กับฉันถ้ามีฉันต้องไม่มีอิสลามถ้ามีอิสลามต้องไม่มีฉันนั่นคือผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งของตัวเล็กคนหนึ่งของผู้หญิงชาวนครบดีนะพี่น้องครับคำเนี้ยถ้าจะเลือกแบบนี้หลายคนจะอยู่ในสถานะแบบใดพี่น้องครับระหว่างอิสลามกับระหว่างครอบครัวที่อบอุ่นที่จะต้องอยู่กับสามีหรือภรรยาหลายคนคิดหนักพี่น้องครับแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำให้เธอคิดหนักอะไรเลยครับเธอคิดง่ายมากเลยเธอคิดเลือกอิสลามเลือกที่จะอยู่กับอิสลามแม้จะต้องถูกตัดขาดจากสามีสุดที่รักก็ตามเธอถูกยาจากสามีสุดที่รักของเธอพี่น้องครับเธออยู่กับลูกตัวเล็กๆอยู่กับลูกตัวเล็กๆลูกคนนั้นมีนามว่าท่านอานัสบินมาลิกเธอเห็นคนทำความดีคนทำซอดาเกาะในขณะที่เธอนั้นก็อยากที่จะทำซอดาเกาะอยากที่มีส่วนช่วยในอิสลามแต่เธอไม่มีกำลังเธอทำยังไงครับเธอจูงลูกชายคือท่านอัสบินมาลิกไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ย่ารอซูลุลลอฮ์ฉันเห็นคนนั้นคนนี้ที่เขามีความพร้อมในทรัพย์สินในความมั่งคั่งนำทรัพย์สินทั้งสิ่งที่เขามีอยู่นั้นมาเสียสละทุ่มเทเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย่ารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่มีสิ่งใดนอกจากลูกสุดที่รักลูกที่เป็นดังหัวใจของฉันเป็นแก้วตาดวงใจของฉันฉันขอวากัฟลูกของฉันคืออานัสบินมาลิกนั้นให้ปฏิบัติรับใช้ท่านฉันขอเหมือนขอวะกัฟลูกชายของฉันเธออานัสบินมาลิกนั้นรับใช้ท่านความกระหายความทุ่มเทที่มีอยู่ในหัวใจของเธอที่อยากจะรับใช้อิสลามเห็นไหมครับนั่นคือคนที่รักอิสลามรักท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะรับใช้ท่านแม้ไม่มีกำลังแต่มีความตั้งใจมีความกระตือรือร้นอยากจะรับใช้อิสลามพี่น้องครับเราในวันนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับผู้หญิงคนนี้เรามีกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับผู้หญิงคนนี้ในวันนี้เรามีโอกาสที่จะรับใช้อิสลามสละความสุขเล็กๆน้อยๆที่เรามีอยู่แต่บางครั้งเราก็ไม่กล้าที่จะสละเพราะเราอยากให้มีความสุขกับตัวเราอยากจะรักษาความสุขนั้นให้กับตัวเรามากที่สุดพี่น้องครับพอเราฟังคนที่เขารักอัลลอฮ์และรอซูลมากที่สุดเขาจะทำแบบนี้พี่น้องครับเสียสละความสุขของตนเองเพื่อให้ได้รับความสุขอันยิ่งใหญ่มากกว่าคือยอมสละเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องครับหนึ่งในบททดสอบของผู้หญิงคนนี้คือในวันที่มีชายคนหนึ่งที่เป็นคาบดีของชาวนครมดีนะ
ชื่ออบูตอลฮะอบูตอลฮะมีความพร้อมในฐานะทรัพย์สินทุกอย่างเลยพร้อมทั้งหมดเลยอัลเลาะห์ให้อบูตอลฮะนั้นมีจิตใจชอบหญิงคนนี้มาติดต่อมาสู่ขอผู้หญิงคนนี้ครับพี่น้องครับผู้หญิงตัวเล็กๆครับที่ลูกติดโอกาสดีๆแบบนี้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอมาถึงแล้วใช่ไหมครับคนที่มีความพร้อมมีฐานะมีทรัพย์สินมีความมั่งคั่งพร้อมทุกอย่างเลยมาสู่ขอนางแต่พี่น้องครับคำตอบของนางคือฉันรู้ว่าท่านเป็นคนดีมีความพร้อมแต่เสียอย่างหนึ่งท่านไม่ได้เป็นมุสลิมพี่น้องครับนั่นคือเรื่องที่วัดใจวัดใจสังคมมุสลิมหญิงสาวชาวมุสลิมของทุกคนเลยพี่น้องครับในวันนี้ที่เราพึงพอใจกับคนอื่นเพื่อนต่างศาสนามีความพร้อมมีความรักแต่สิ่งที่จะทำให้เขากลับมาสู่หลักที่มีความสำคัญนั้นมีกี่เปอร์เซ็นต์อุมุสลิมผู้หญิงคนนี้ที่ผมกล่าวถึงพี่น้องครับได้แสดงบทบาทของเธออย่างเต็มที่พี่น้องครับเธอกล่าวว่าท่านเป็นคนดีทุกอย่างและมีความพร้อมทุกอย่างแต่เสียอย่างเดียวท่านไม่รับอิสลามปฏิเสธไปพี่น้องครับปฏิเสธโอกาสดีๆที่เธอจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอเธอยอมปฏิเสธอยู่แบบนี้แต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับเธอกล่าวคำอีกคำหนึ่งมาแต่ถ้าท่านรับอิสลามฉันจะถือว่าการเป็นอิสลามของท่านเป็นมะฮัจเป็นค่าสินสอดจะไม่เรียกสักบาทหนึ่งเลยโอ้โหพี่น้องครับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีความอีหม่านมีศรัทธามีความรักอัลลอฮ์และรอซูลได้ทำตัวอย่างให้เราเห็นพี่น้องครับว่าเขาทำแบบนี้โอกาสนะครับโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพลิกตัวเองเธอทิ้งโอกาสนี้ทิ้งไปและก็มีข้อเสนอพี่น้องครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนนั้นเขาจะรับข้อเสนอหรือไม่โอกาสดีๆแบบนี้ที่เธอจะมีอยู่นั้นเธอไม่เรียกร้องครับค่าสินสอดเป็นที่เธอไม่มีโอกาสที่จะเรียกร้องแต่เธอนั้นไม่เรียกร้องถ้าท่านรับอิสลามฉันจะถือการเป็นอิสลามของท่านเป็นมหัศโอ้โหพี่น้องครับผมฟังคำพูดนี้แล้วโอ้โหซึ้งตึงใจในคำพูดของเธอเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับถ้าคุณรับอิสลามฉันจะถือว่าการเป็นอิสลามของคุณเป็นมหัศเป็นสินสอดวันนี้ผมได้ข่าวว่ามีพี่น้องเราหลายคนพี่น้องครับที่รับอิสลามแต่ยังไม่มีภรรยาใช่ไหมครับฝากไว้พี่น้องครับฝากไว้ในวันนี้นะครับคนที่เขามีความจริงใจมีความมุ่งมั่นโอกาสแบบนี้เป็นโอกาสในการที่มุสลิมเรานั้นจะดะวะการเชิญชวนคนหนึ่งเข้ารับอิสลามเธอมีความกระหายเช่นเดียวกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความกระหายในอิสลามเมื่อมีโอกาสที่จะแนะนำอิสลามมีโอกาสที่จะเผยแผ่อิสลามไม่ยอมทิ้งโอกาสนี้ครับถ้าท่านรับอิสลามท่านจะถือการเป็นอิสลามของท่านเป็นมหัจญ์พี่น้องครับโอ้คำนี้ยิ่งใหญ่มากครับอบูตอลฮะรับอิสลามเริ่มใส่ในอิสลามและเป็นมุสลิมที่มีความสมบูรณ์พี่น้องครับจากผู้หญิงตัวเล็กๆครับที่ลำบากจากผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่มีความพร้อมใดๆแต่มีความตั้งใจที่จะรับอิสลามตั้งใจที่จะทำตามซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะในการเลือกคู่ครองโดยเฉพาะในการเลือกคู่ครองที่สังคมปัจจุบันนี้หลายๆคนไม่ผ่านพี่น้องครับไม่ผ่านเพราะไม่สามารถที่จะเอาชนะนับสูของตนเองได้นับสูของตนเองก็ชอบคนที่สวยที่หล่อนะครับเป็นประการแรกโดยที่บางครั้งเราก็ไม่ใส่ใจใช่ไหมครับว่าเขาจะเป็นคนดีหรือไม่คนดีหรือไม่เป็นคนดีอิสลามสอนพี่น้องครับว่าให้เราเลือกคนดีเลือกคนที่มีอีหม่านมีศรัทธากับอัลลอฮ์และรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนพี่น้องครับในวันนี้นะครับนั้นเรื่องราวต่างๆที่มาเล่าให้เราฟังแล้วก็แชร์ให้ฟังในวันนี้พี่น้องครับเพื่อมีจุดประสงค์ครับให้เราได้เล็งเห็นซึมซับถึงความรักความเมตตาของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีกับเราท่านทั้งหลายทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ความรักที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นในความรักกับท่านรอซูลุลลอฮ์ที่มีกับเราเพื่อให้เราได้รักท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและรักรอซูลุลลอฮ์นั้นทำให้เราได้รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ส่งท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นรอฮมะห์ความเมตตาความกรุณากับเราท่านทั้งหลายนั้นขอให้เราได้กลับมาสู่ประเด็นนี้พี่น้องครับในชีวิตของเราครับขอให้เราได้กลับมาใส่ใจขอให้เราได้นึกถึงบุญคุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่โปรยปรานไว้กับเราให้เราท่านทั้งหลาย
ถ้าเราได้รู้บุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลลอฮ์ก็จะรักษาความดีนั้นให้กับเราอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มความดีให้กับเราและเมื่อใดก็ตามที่เราประสบกับปัญหากับอุปสรรคพี่น้องครับเราก็วิงวอนขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความมหัศจรรย์ผมอยากจะสรุปพี่น้องครับเรื่องราวต่างๆที่กล่าวในวันนี้มาเพื่อที่จะให้เราได้กลับมาสู่การเป็นบ่าวเป็นมุสลิมที่มีความสมบูรณ์เป็นมุมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงครับที่ตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามชะรีอะห์บทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ครบถ้วนสุดท้ายอยากจะฝากไว้พี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอาญะบันลิอัมริลมุมินเรื่องราวต่างๆของผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นความมหัศจรรย์นะเป็นความมหัศจรรย์อินนะอัมรฮูกุลลฮูค็อยรุลละเพราะเรื่องราวของมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบวกเป็นความดีได้ตลอดเวลาคนโดยทั่วๆไปเขามีอาจจะมีได้มีเสียแต่สำหรับมุสลิมมุมินพี่น้องครับมุมินใช้คำนี้พี่น้องครับมุมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้นชีวิตของเขานั้นจะดีตลอดจะได้ตลอดแม้เหตุการณ์แม้เรื่องราวนั้นจะลบจะบวกจะอย่างไรก็ตามแต่วิถีชีวิตของมุมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้นจะบวกตลอดอินอัมรฮูกุลละฮูค่อยรุลละเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆสถานการณ์ต่างๆนั้นทำให้เขานั้นดีตลอดเวลาอินอัลซาบัชชุซัรรอชะกะรอยามเมื่อเขาประสบกับเรื่องยินดีความดีที่ได้มาเขาขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินอัลซาบัชชุซัรรอซะบะรอยามที่เขาประสบกับเรื่องเดือดร้อนปัญหาอุปสรรคเขามีความสามารถอดทนนั่นคือเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่มุสลิมมุมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงเขาจะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องดีๆที่ได้รับมาเขาจะมีความสมบัติมีความอดทนในความเดือดร้อนความยากลำบากที่เกิดขึ้นมันทำให้ชีวิตของเขานั้นมีแต่ดีกับดีได้กับได้ท่านรอซูลุลลอฮ์ขมวดสุดท้ายครับไลซะซาลิกะลิอะฮะดินอิลลาลิลมุมินแต่เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นกับคนทั่วไปแต่จะเกิดขึ้นกับมุสลิมมุมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงเท่านั้นผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้นที่จะได้รับสิ่งนี้พี่น้องครับความยิ่งใหญ่ความเหนือชั้นของมุมินผู้ศรัทธาอยู่ตรงนี้เองพี่น้องครับทำไมเราบรรดาซอฮาบะห์บุคคลเหล่านั้นเขาจึงรักจึงหวงแหนอิสลามเพราะเขามีความสุขมีความยินดีกับอิสลามเขาได้รับเครื่องมือที่เป็นเนี่ยมากความยิ่งใหญ่อยู่กับเขาเป็นสิ่งที่มาควบคุมจังหวะในชีวิตของเขาให้เขาได้รับแต่สิ่งดีๆในชีวิตของเขานี่คือมุมินผู้ศรัทธาวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เราดีใจที่เราเป็นมุมินแต่ต้องเป็นมุมินนะครับเป็นมุสลิมอย่างเดียวนั้นยังไม่ได้ต้องยกระดับอัปเกรดขึ้นมาเป็นมุมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงด้วยกับใจด้วยกับทำตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสังเกตได้เป็นไม่เป็นก็คือนี่แหละ2สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรานี้ถ้าเรื่องดีขอบคุณอัลลอฮ์สิ่งดีก็จะอยู่กับเราถ้าเรื่องไม่ดีซอบัตอดทนยินดีพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามานั่นคือมุมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงที่มีแต่ดีกับดีได้กับได้ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานเตาฟีกแปลว่าความสำเร็จฮิดายะห์ทางนำให้กับเราทุกคนวันนี้ทุกคนมีส่วนร่วมกันครับทุกคนทุกหมู่เราทุกส่วนทุกทักษะความสามารถที่มีอยู่มีส่วนร่วมกันขอให้การเจอกันในวันนี้ความรักความเอื้ออาทรสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เจอกันในวันนี้ขอให้เราได้รับเราะห์มะห์ความเมตตาโดยการที่ขอให้เรานั้นเจอกันอีกครั้งหนึ่งในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซายริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนัลกะฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู